เรื่องของทาง S B X นะคะที่เข้าไปซื้อหุ้นนะคะของทางบิตคัพออนไลน์51%นะคะวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันหน่อยนะคะว่าอะไรน่าจะเป็นเหตุผลนะคะที่ทางทีมงาน The Standard รวบรวมว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ทำให้ดิวนี้เกิดขึ้นได้บิตคัพมีโอกาสในแง่ของการเติบโตมากน้อยแค่ไหนและที่ผ่านมาเป็นอย่างไรคะ่ะพาคุณผู้ชมไปดูกันก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไปดูแล้วเม็ดเงินลงทุน17,000 800ล้านบาทเนี่ยถือว่าเป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษหรือว่าในรอบสิบ ปีของกลุ่มไทยพาณิชย์เลยนะคะและทำไมเขาถึงตัดสินใจซื้อบิตคัพนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปย้อนดูแนวโน้มธุรกิจนะคะรวมถึงผลการดาเนินง,งานที่เคยเกิดขึ้นค่ะไปดูตัวเลขกันก่อนนะคะสำหรับบริษัทบิตคัพออนไลน์ในก่อตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2561นะคะเป็น Exchang e p l a พล o ฟอร์มนะคะหรือว่าแพลตฟอร์มในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะทุนจดทะเบียน290ล้านบาทนะคะไปดูตัวเลขรายได้ของบิดคัพกันก่อนนะคะ ถ้าไปดูตั้งแต่ก่อตั้งนะคะปี161เนี่ยนะคะจนถึงล่าสุดเนี่ยปรับตัวดีขึ้นทุกปีเลยนะคะปีหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยนะคะก็กว่า800นะคะหรือว่ากว่า8เท่าตัวด้วยกันไม่นับในช่วงปี62นะคะที่เพิ่มขึ้นถึง33เท่าตัวด้วยกัน,นะคะ่ะ อย่างไรก็ตามนะคะถ่าเราไปดูตัวเลขกําไรขาดทุนกันบ้างนะคะอย่างที่เราเห็นนะคะว่าตัวเลขในช่วงแรกยังขาดทุนสุดที่นะคะตั้งปี2 6 6 1และ2,562แต่2563ค่ะพลิกกลับมามีกําไรนะคะถึงเกือบ80ล้านบาทแล้วก็9เดือนแรกของปีนี้กําไรเนี่ยปาเข้าไป1,500ล้านบาทจากไรายได้3,200ล้านบาทอย่างที่เราได้ฟังเมื่อวานนะคะว่ากําไรเนี่ยนะคะก็ ประมาณสัก46%ของรายได้ด้วยกันนะคะแต่นี่ไม่ใช่แค่เพียงเหตุผลหลักเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าไปดูแล้ว Market Share ของตลาดนะคะบิตคัพเนี่ยนะคะกิน Market Share ทั้งหมด92%นะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายสูงถึง1.03ล้านล้านบาทด้วยกันแล้วก็การบริหารต้นทุนก็ดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวดังนั้นประเด็นแรกนะคะก็คือเรื่องของตัวเลขทางงบการเงินที่ค่อนข้างสวยทีเดียวค่ะถ้ามาเก็ตแชร์กว่า90% รายได้โตต่อเนื่องทุกปีกําไรก็เกือบ50%โดยเฉพาะ9เดือนอล่าสุดของปีนี้นะคะส่วนเบรนด์ที่2ค่ะก็คือ Market Share 92%เนี่ยนะคะถ้าไปดูแล้วทิ้งห่างคู่แข่งอีก5เจ้าแบบไม่เห็นฝุ่นเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งถ้าไปดู Market Share อันดับ1 bit บิตอันดับ2 a สตาง p โปนะคะอันดับ3คือ ERX นะคะอันดับ4คือซ i p m e อันดับ5คือ Up bit แล้วก็อันดับ6คือ Zcom X นะคะซึ่งโบรก็บอกว่าเนี่ยแหละ เป็นทางลัดที่ถูกเวลาค่ะเราไปเฝ้ามองของกสิกรไทยกันก่อนนะคะประเมินว่าดีนี้ดีในเชิงกลยุทธ์นะคะแล้วก็ถ้าไปดูแล้วนะคะการลงทุนสําหรับ S B X เนี่ยตลาดฟินเทคเปิดโตเติบโตได้เร็วมากนะคะดังนั้นการส่งบริษัทลูกอย่าง S B S เข้าไปถือหุ้นในบิทครับถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีในมุมของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะเพราะว่าถ้าจะเริ่มต้นนับ1เองอาจต้องใช้เวลาพัฒนาแพลตฟอร์ม1-3ปีลงทุนได้ บุคลากรด้วยนะคะเจอความไม่แน่นอนของตลาดแล้วก็พู้เล่นที่จะพัฒนาต่อไปอีกดังนั้นการซื้อก็น่าจะดีในเชิงกลยุทธ์นี่คือมองของกสิกรไทยส่วนนวมรัพพัฒนาสินนะคะบอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นบวกค่ะเนื่องจาก2ประเด็นหลักหนึ่งเลยนะคะคือบิตคับ กิน Market s h a r ์92%นะคะอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปกับประเด็นที่2นะคะช่วยต่อยอดธุรกิจของ SCB ได้เพราะว่าตอนนี้มีเพียงแค่โท k e n X นะคะที่ทำหน้าที่ออกเหรียญดิจิตอลหรือตัว ICO นะคะซึ่งถ้าใช้สมมติฐานนะคะว่าซื้อขายเสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกปีหน้าเหมือนที่ทาง SCB ประกาศมาก่อนหน้านี้ก็คาดว่ากาไรในปี2022นะคะของ s c b งนะคะน่าจะมีอัพไซด์เพิ่มขึ้นประมาณ3%ด้วยกันนะคะแล้วก็อัพไซด์ต่อ ราคาเป้าหมายประมาณ30สตาตคงต่อคุณนะคะส่วนการซื้อที่ราคา17,850ล้านบาทเป็นอย่างไรดมราบอกว่าซื้อที่ราคาเนี้ย ถูกค่ะเพราะว่าคิดเป็น price ต่อ,อราคาต่อยอดขายเนี่ยที่8เท่า PE 17.1เท่าแล้วก็ P/BV นะคะ price to book value 14.5เท่าค่ะเมื่อเทียบกับ Coinbase Global นะคะซึ่งเป็น listed company ใน NASDAQ เนี่ยนะคะถ้าไปดูในส่วนของราคาต่อยอดขาย13.6เท่า PE 33เท่าทีเดียวนะคะแล้วก็ price to book value 14.6เท่าดังนั้นนมระพัฒนาเสียงจึงแนะนำซื้อ SCB ะะราคาเป้าหมายปีหน้านะคะ265 150บาทแล้วก็เป็นท็อปทิกของกลุ่มธนาคารด้วยนะคะเพราะว่าเริ่มเปลี่ยนแลนด์สเคปชัดเจนทีเดียวส่ว so, นประเด็นสุดท้ายค่ะคือฐานลูกค้าที่มากกว่า2 4ล้านแสนบัญชีเรื่องนี้หยวนต้านะคะคุณกรินสิที่สวัสิ์ค่ะบอกว่าดีลนี้จะเร่งให้ s b X เข้าถึงลูกค้ากลุ่มดิจิทัลแอสเซทได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าบิดคัมีลูกค้าที่เป็นฐานอยู่แล้ว2 4ล้านแสนบัญชีนะคะน่าจะพร้อมทำความเข้าใจแล้วก็ลงทุน ในริสตอแอสเซทมากกว่านักลงทุนทั่วไปดังนั้นถ้าจะเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาในแพลตฟอร์มของ b i ตครับในอนาคตก็ทำได้ไม่ว่าจะเป็น DeFi NFT Token หรือว่า ICO Portal เองนะคะส่วน Synergy เองก็น่าจะเกิดขึ้นค่ะเพราะอย่าลืม SBS เ,เขามีแอปพ i c a t i o n easy invest ซึ่งตอนนี้ลงทุนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกองทุนจากหลาย10บลรจนะคะรวมถึงลงทุนหุ้นต่างประเทศโดยตรงตลาดหุ้นฮ่องกองตลาดหุ้นอเมริการายตัวได้นะคะแล้วก็ซื้อบอ ตลาดรองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นการต่อยอดปลั๊กเข้าไปนะคะกับ Easy Invest ก็มีความเป็นไปได้เพราะตอนนี้มีฐานลูกค้าอยู่5 0 0แสนรายสำหรับ Easy Invest นะคะแล้วก็ธุรกิจในเครือก็มี Tech Support ทาง S B 1 0 X Tech X Data X อีกด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้เพราะว่า S B ก็ถือว่าเป็นแบง์ใหญ่นะคะบิดครัเองก็น่าจะทําให้มีโอกาสขยับบูลค่าของการซื้อขายเฉลี่ยต่อบัญชีเพิ่มขึ้นจาก ตอนนี้อยู่ที่ต่ำกว่า1น1ล้านบาทนี่เป็นการประเมินนะคะจาก3ค่ายที่นำมาฝากกันคือเกาสิกรนมูระแล้วก็หยวนต้าค่ะพีิบิ์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ